ในกรณีที่บ้านเราถูกน้ำท่วมแบบนี้นะคะแล้วเราอยากจะไปเคลมความเสียหายต้องทำยังไงปกติแล้วนะคะเวลาเราทำสินเชื่อบ้านเนี่ยมันมักจะมีประกันอัคคีภัยพ่วงเข้ามาด้วยซึ่งเขาบังคับทำอยู่แล้วนะคะพี่แต้วเชื่อว่าทุกคนทำเชื่อแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเช็คยังไงว่าเรามีหรือไม่นะปกตินะคะในสัญญากู้ปกติเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะคะประกันอัคคีภัยตัวนี้นะคะอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยได้ทำการจ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าสิทธิคุ้มครองเท่าไหร่นะซึ่งต่ำสุดนะคะที่จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เนี่ยต่ำสุดคือ 20,000 บาทและสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินที่เอาประกันภัยนะคะพูดง่ายๆก็คือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่ำสุดไม่เกิน 20,000 บาทสามารถที่จะเตรียมเอกสารนะคะสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเลขที่บ้านนะคะที่มันมีรูปเลขที่บ้านนะคะแล้วก็รูปบ้านระหว่างความเสียหายและหลังน้ำลดแล้วนะคะประกันอัคคีภัยนะคะคือที่จริงมันชื่ออัคคีภัยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออุทกภัยก็ได้น้ำท่วมก็ได้ฟ้าผ่าก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้สิทธินี้ถ้าเรารู้เราเดินเข้าไปที่ธนาคารเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือในส่วนนี้จริงๆนะตอนนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำประกันชุดนี้นะคะก็สามารถซื้อประกันแยกนะคะแต่พี่เต้าไม่มีแนะนำนะคะเพราะไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรนะคะแต่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเคลมประกันนี้สู้ๆทุกคนค่ะขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีนะคะ